ผ่านไปประมาณ20 นาทีนะครับโดยประมาณสังเกตได้นะครับว่าเริ่มจะมีอาการเซตตัวแล้วนะครับจากชั้นบนหยดเยอะนะครับไม่ใช่หยดน้อยๆเห็นนะครับว่าจะเริ่มย่นๆแล้วนะครับข้างบนเริ่มมีอาการเซตตัวแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกรอบครับหลังจากที่เซตตัวแล้วทั้งหมดนะครับว่าจะใช้เวลานะครับกี่ชั่วโมงนี่เป็นตัวน้ำยานะครับที่เราได้ทำการทดสอบนะครับหยดไว้ตอนนี้ก็เซตตัวเต็มที่แล้วนะครับดูความใสนะครับของน้ำยาใสมากนะครับตัวนี้เป็นสายซิลิก้าครับผมลองดูนะครับเห็นลายนิ้วมือชัดเจนนะครับความหนานะครับเป็นตัวน้ำยานะครับที่เราจะเอามาใช้พ่นนะครับโดยที่ไม่ต้องเช็ดน่าสนใจไหมครับโอเคครับไว้พบกันครับในคลิปวิดีโอถัดไป